สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาวันนี้เรามีงานทาสีให้ลูกค้าค่ะเราสองคนออกเดินทางจากบ้านแต่เช้าระหว่างเดินทางตอนนี้ต้นหญ้าทุ่งหญ้าเป็นสีเขียวสวยงามมาชมชนบทตามเส้นทางที่เราเดินทางไปบ้านลูกค้ากันก่อนมาชมความงดงามสงบเงียบของชนบทที่แสนจะน่าอยู่เช้าวันนี้หนาวมากหนาวแบบอากาศติดลบเลยแหละเพราะว่ายังเป็นฤดูหนาวอยู่แต่สายๆอีกสักนิดแสงแดดก็ส่องมาแล้วแสงแดดเหลืองๆทอแสงเกาะตามยอดไม้ดูแล้วงดงามวัวในท้องทุ่งก็ออกมาแลเล็มหญ้ากันสมกับเป็นชนบทที่น่าอยู่มากเลยย้ายของบางส่วนออกจากห้องเก็บให้เรียบร้อยแต่ก็ยังมีหลายสิ่งที่เราต้องทำก่อนอื่นเราก็มาเลาะเอาบรรดาชั้นที่ยังค้างอยู่ออกให้หมดและทำถอนตะปูรวมทั้งน็อตต่างๆที่ยังตกค้างอยู่เมื่อเอาชั้นออกมาก็ออกไปทำความสะอาดนอกบ้านให้เพราะเราจะต้องติดกลับเข้าไปฉันคงไม่ได้ดูแลนานมากแล้วฝุ่นก็จะเกาะเยอะทีเดียวจากนั้นก็เอาแปรงมาถูเอาขี้ฝุ่นที่ตกค้างอยู่ตามข้างฝาเพื่อเตรียมตัวที่จะทาสีกันเมื่อใช้แปรงปัดฝุ่นตามข้างฝาทั้งหมดออกจนหมดเกลี้ยงแล้วคุณลุงก็ผสมน้ำกับ PST ไอ้ตัว PST นี่แหละเป็นตัวใหม่เป็นผงสีขาวคุณลุงบอกว่ามันใช้ทำความสะอาดเวลาที่ก่อนเราจะทาสีใช้ PST ผสมน้ำแล้วเอาผ้าผืนเล็กๆชุบลงไปจากนั้นก็มาลูบไล้ตามพื้นที่ด้านฝาห้องทั้งหมดรวมทั้งขอบหน้าต่างเพื่อไล่ฝุ่นที่ตกค้างออกไปรวมทั้งเป็นการทำความสะอาดก่อนลงสีรองพื้นนั่นเองค่ะที่เป็นร่องเป็นรูเดี๋ยวทาแล้วไม่สวยคุณลุงก็เอาคอกกิ้งหรือกาวสีขาวเนี่ยแหละไปยาลงก่อนเพราะเดี๋ยวเวลาที่เราทาสีจะได้ไม่เห็นร่องรอยจากนั้นก็ลูบให้มันนิ่มเรียบและเนียนคุณลุงเริ่มลงสีรองพื้นบนเพดานก่อนสำหรับป้าอ้อยนี่ค่ะก็ไปเลาะเอาไอ้ที่ครอบพวกปลั๊กไฟและสวิตช์ไฟต่างๆที่อยู่ในห้องนี้เอาออกให้หมดเหลือไว้แต่สวิตช์
พราะเดี๋ยวเวลาที่เราทาสีเราจะได้ทาสีรวมลงไปถึงไม่ต้องให้มันเลอะขอบแล้วเราก็สามารถจะทำให้สีออกมาสวยงามเรียบเนียนได้ด้วยจากที่รองพื้นบนเพดานเรียบร้อยก็ลงมือทาตามฝาห้องอ้อลืมบอกไปคุณลุงก็เลาะเอาไอ้ที่เรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงแก้วมันเรียกว่าคราวโมนั่นเองเหมือนที่เขาทริมไว้เป็นตัวทริมระหว่างเพดานและข้างฝาห้องเราก็ต้องเลาะเอาออกเหมือนกันจากนั้นคุณลุงก็ทำการลองสีตามข้างฝาทั้ง4ด้านงานวันนี้ของเราก็คือทำสีรองพื้นให้เสร็จทั้งหมดแล้วพรุ่งนี้แหละเราจะมาต่อด้วยการลงสีจริงและเพดานจะทำยังไงต่อไปเดี๋ยวเราจะคุยกับลูกค้าค่ะหลังนี้ลูกค้าเคยเรียกเรามาใช้งานเมื่อปีที่แล้วด้วยการทำห้องน้ำให้เขาใหม่จัดการปูพื้นให้ใหม่เปลี่ยนซิงค์น้ำเปลี่ยนโถส้วมเปลี่ยนคาบิเนตหรือที่เรียกว่าวอลคาบิเนตซึ่งเป็นตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นกระจกอยู่ในห้องน้ำนั่นเองแล้วกลับมาได้ชื่นชมผลงานที่เราเคยทำแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขและดีใจผลงานที่เราทำมาลูกค้าประทับใจมากและพยายามเรียกเราใช้อีกจริงๆเราก็อยากจะเลิกทำงานแล้วแต่งานนี้ไม่ได้หนักหนาเกินไปเราก็เลยกลับมาทำให้ลูกค้าอีกขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาชมการทำงานของเราสองตายายที่บ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาและเราหวังว่าเราจะได้พบกับทุกท่านใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและกล่าวคำว่าสวัสดีขอให้โชคดีมีชัยแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะ